เขาบอกว่าเบื่อพวกที่เอาแต่วิจารณ์รัฐบาลไอ้พวกนี้มันน่าโกรธมากเลยนะด่ากันอยู่ได้ทุกวันวันๆเอาแต่แชร์เรื่องที่คิดเครียดนี่เป็นคอมเมนต์หนึ่งครับที่ผมเพิ่งไปเห็นมาซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมก็เห็นคอมเมนต์ในลักษณะนี้ผ่านตามาพอสมควรที่พยายามแสดงออกว่าเราควรหยุดวิจารณ์และตำหนิการทำงานของรัฐบาลผมเลยอยากแชร์มุมมองครับและชวนทุกคนมาขบคิดในประเด็นเหล่านี้ว่าการตำหนิและวิจารณ์นั้นช่วยอะไรไหมและอะไรคือรากลึกที่ทำให้คนตำหนิรัฐบาลกันแน่ประเด็นแรกครับก็คือการวิจารณ์นั้นช่วยอะไรได้ไหมผมอยากให้ทุกคนลองนึกภาพว่าถ้าการแพร่ระบาดหนักในระลอกนี้ไม่มีการวิจารณ์ไม่มีการตำหนิการทำงานของภาครัฐไม่มีการแชร์ข่าวความเดือดร้อนออกไปทุกคนอยู่นิ่งๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนี้เราอาจจะยังคงเห็นภาพผู้เสียชีวิตนอนตายตามท้องถนนหลายชั่วโมงหากไม่มีประชาชนออกมาช่วยกันแชร์ภาพผู้เสียชีวิตตามท้องถนนเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาวันนี้สถานีกลางบางซื่ออาจยังคงมีผู้คนหนาแน่นและพร้อมจะสร้างคลัสเตอร์ใหม่ๆในทุกวันหากประชาชนไม่ช่วยกันวิจารณ์วาทกรรมเป็นแค่มุมกล้องของรัฐมนตรีสาธารณสุขวันนี้วัคซีน mRNA ที่ได้รับบริจาคอาจยังไม่ถูกเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่สำหรับการกระจายสู่แพทย์พยาบาลด่านหน้าหากประชาชนไม่ช่วยกันตั้งคำถามว่าทำไมถึงฉีดให้เฉพาะคนที่เคยฉีดซิโนแวค2เข็มเท่านั้นวันนี้เราอาจจะยังปล่อยให้งบประมาณประเทศมีการสั่งซื้อเรือดำน้ำหากกระแสทุกหน้าฟีดบนโซเชียลไม่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเรียนรู้เรื่องของการลำดับความสำคัญซึ่งแน่นอนครับตัวอย่างบางส่วนเหล่านี้ถูกเปลี่ยนให้ดีขึ้นจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนบนโซเชียลมีเดียอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ในความเป็นจริงมันก็เป็นเหมือนกับตลกร้ายที่อาจจะพูดได้ว่าประเทศของเรากำลังถูกขับเคลื่อนด้วยการด่าเพราะแน่นอนครับไม่มีใครอยากตำหนิใครถ้าหากสิ่งที่เป็นอยู่มันดีเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าการวิจารณ์ไปก็ไม่ได้อะไรไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยประเด็นนี้คงจะไม่จริงเพราะแม้บางสิ่งจะยังไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่ถูกเปลี่ยนให้ดีขึ้นจากการวิจารณ์ก็มีเช่นกันประเด็นต่อมาก็คือแล้วคนที่ออกมาตำหนิรัฐบาลเขาเอาแต่ด่าอย่างเดียวแล้วน่าโกรธมากขนาดนั้นเลยไหมถ้ามองให้ลึกลงไปครับความโกรธและการตำหนิรัฐบาลของประชาชนในรอบนี้มันอยู่เหนือเรื่องของการเมืองไปแล้วเพราะมันไม่ได้มีรากมาจากความเกลียดชังมันไม่ใช่เพราะว่าเชียร์ฝ่ายค้านจึงไม่ชอบฝ่ายรัฐบาลแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้คำด่าและความโกรธของประชาชนในเวลานี้มันคือความเจ็บปวดเจ็บปวดเพราะเขาตกงานเงินในบัญชีไม่เหลือไม่มีแม้กระทั่งเงินค่านมลูกหรือซื้ออาหารให้คนในครอบครัวเจ็บปวดเพราะเขาติดโควิดไม่มีที่รักษาติดต่อสายด่วนที่ไหนก็ไม่มีใครรับได้แต่รอความหวังที่ไม่รู้ว่าก็จะมาเมื่อไหร่เจ็บปวดเพราะต้องเห็นคนที่ตัวเองรักตายไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ช่วยอะไรไม่ได้จึงทำได้เพียงแค่โพสต์ระบายความอัดอั้นบนโซเชียลเจ็บปวดเพราะกำลังหมดเนื้อหมดตัวรู้สึกสิ้นหวังไม่รู้จะเดินต่อไปยังไงเพราะอนาคตทั้งหมดทางธุรกิจเพิ่งพังทลายลงไปต่อหน้าความเจ็บปวดเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดเกินจริงครับเพราะคนรอบข้างของผมหลายๆคนก็กำลังอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้จริงๆสำหรับบางคนการตำหนิการด่าออกไปบนโซเชียลมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่เขาจะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อตัวเองและครอบครัวในเวลานี้ด้วยซ้ำสุดท้ายผมอยากฝากถึงผู้มีอำนาจจากใจว่าหากประชาชนมีความสุขไม่เดือดร้อนคงไม่มีใครอยากด่าหรือโยนคำด่าและความโกรธลงไปในสังคมแต่ทุกการด่าการวิจารณ์การตำหนิในเวลานี้ล้วนเริ่มต้นมาจากความเจ็บปวดของประชาชนซึ่งนั่นไม่ใช่เฟกนิวและนั่นคือสิ่งที่ท่านปฏิเสธไม่ได้ที่จะหันมาฟังความเจ็บปวดเหล่านี้